แฮปปี้ใช่แล้วค่ะแต่บอกเลยค่ะว่าถึงแม้ว่าจะนานขนาดไหนดิฉันก็จะค้นหาจนเจอถึงแม้ว่าแค่นี้จะไม่มีอะไรใหม่ๆดิฉันก็จะเอามาให้อีกอันนี้ขุดมาเลยเหรอคะพี่ขุดมาค่ะดิฉันไปงมมาในเว็บไซต์มาในกระแสที่โลกโซเชียลมันแรงมากอ๋อพี่แป้งไปเจอมาว่าใช่คือดิฉันก็ไปดูว่ากระแสไหนที่มันแรงกับกิสลีเนี่ยก็เลยเจอเราต้อนรับได้จุติเรียบร้อยแล้วกับแฟนเพจนี้ชื่อแฟนเพจว่ารีเฟคโปรครับสวัสดีคุณพีค่ะคุณพีวันนี้รีเฟคโปรนำฮอตวิวมาให้เราได้ยนชมกันนั่นก็คือนะครับชุดแสดงสถานะของรถยนต์โดยการสะท้อนกระจกครับว่าสถานะเนี่ยโสดหรือว่ามีแฟนแล้วมีกิ๊กนั่งอยู่หรือภรรยานั่งด้วยไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับก็เป็นสถานะรถยนต์นะเช่นความเร็วรอบเคลื่อนนะครับคือเกรดเหรอคะเกรดอะไรคือเกรดคล้ายๆเกรดก็หรอถ้าเกิดสมมติเป็นเกรดก็คือเขาจะแสดงให้เราดูโดยตรงเลยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราขับรถอยู่เนี่ยเราต้องรับสายตาจากถนนเพื่อมามองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าตัวนี้นะครับมันจะทำให้เกิดภาพขึ้นบนกระจกเราคนเราต้องสบายขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวนะมันได้ฟีลลิ่งไงเกิดภาพบนกระจกหมายถึงว่าเจ้าตัวนี้นะครับไปติดกับกระจกอย่างเงี้ยหรอคะไม่ใช่ครับเราวางบนคอนโซลเลยครับวางหงายขึ้นเอาวางหงายอย่างนี้ใช่ครับผมแล้วกระจกหน้ารถเรามันจะตรงโค้งอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะสะท้อนกับกระจกอ๋อเดี๋ยวคือกระจกหน้ารถไม่ใช่กระจกมองหลังไม่ใช่กระจกมองหลังก็จะเป็นหนึ่งเป็น3 มิติพูดขึ้นมาขับรถมันไม่วุ่นวายเหรอคะไม่วุ่นวายครับมันไม่ใหญ่โททัศน์บานเต็มหมดไม่ครับไม่เกะกะสายตาอะไรอย่างงี้มั้ยไอตัวเนี้ยขนาดกำลังดีครับได้ฟีลลิ่งอย่างเหมือนกับเล่นเกมเลยครับเหมือนกับเล่น Need for Speed เนี่ยมันจะขึ้นเป็นโอ้โหใช้ชื่อ Need for Speed รู้เลยว่าต้อง30ขึ้นแน่อายุอ่ะอ๋อแล้วเขาจะแม่นยำขนาดไหนอะคะตัวนี้แม่นยำมากๆครับเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างเอามาจากกล่อง ECU ของรถยนต์ครับนั่นหมายถึงเราต้องมีการเชื่อมต่อเขาใช่ครับเชื่อมยังไงบ้างคะวิธีเชื่อมง่ายๆครับปลั๊กตัวเดียวครับรถทุกคันมีอยู่แล้วก็คือปลั๊กตัวนี้ฮะตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าพอร์ต OBD2 ค่ะนะครับจะเจออยู่ที่ใต้พวงมาลัยรถของรถทุกรุ่นนะครับเจ้าตัวนี้หน้าตาสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้จริงๆสามารถถอดอ่ะเสียบเองได้ไหมถ้าเกิดทำเองได้เลยครับถ้าเกิดเรารู้วิธีการถอดคือว่าปักตัวไหนใช่ไหมให้ช่างเถอะชีวิตอะไรมันจะยากง่ายขนาดนั้นไอ้ปู๊ปักมันอยู่นั้นอยู่แล้วแค่ก้มลงไปดูเฉยครับเคยก้มไหมล่ะเคยก้มไหมลองไปก้มปะล่ะไม่เคยก้มเคยแต่แบบนั่งบังคับโอเคอะต่อเลยค่ะครับผมก็พอเสียบปักอันนี้นะครับแล้วก็เอาปลั๊กอีกทางหนึ่งนะครับมาจิ้มเข้าเครื่องนะครับจริงๆเครื่องกับเสียบมีรูความหมายคนละนี่แล้วก็จะมีรูการเสียบอยู่ตรงบริเวณนั้นค่ะใช่ครับเขาเรียกว่าช่องเสียบครับช่องต่อไม่ใช่ช่องเสียบช่องเสียบครับก็เสียบเข้าไปก็ใช้งานได้เลยครับง่ายๆแค่นี้แล้วระบบประมวลผลเขาจะไปรับรู้อะไรคืออยากรู้ว่ามันเชื่อถือได้แค่ไหนแม่นยำแน่นอนครับเพราะว่าเป็นข้อมูลจากตัวรถเองเลยครับตัวกล่องสมองของรถยนต์นะฮะเขาจะส่งข้อมูลออกมาทางพอร์ต OBD2 ตรงนี้ครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นค่าพื้นฐานที่เขาอะไรได้บ้างอันตัวเล็กวัดอะไรได้บ้างอย่างเจ้าตัวเล็กนี่รุ่นเริ่มต้นนะครับวัดความเร็วนะครับวัดรอบนะครับอุณหภูมิของรถยนต์นะครับแล้วก็โวลต์ก็คือแรงดันไฟนี่คือจุดเริ่มต้นเป็นตัวเลขดิจิตอลขึ้นมาเลยเป็นดิจิตอลแรงดันไฟบางทีเราไม่รู้ว่าแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้เกี่ยวไหมคะเกี่ยวครับเกี่ยวครับถ้าเกิดมันหมดหรืออะไรอย่างนี้เราก็ใช่ก็จะได้เปลี่ยนได้ถ้าเกิดสมมติเราขับไปเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าแรงดันไฟแบตเตอรี่มันต่ำเนี่ยเราก็จะได้เปลี่ยนแบตก่อนที่จะเจอแบตหมดคุณวี่เอาจริงก็ไม่นักขันไม่เราก็ไม่ได้ตลอดหรอกว่าแบตเตอรี่จะหมดเมื่อไหร่อะไรยังไงจนกระทั่งหมดเองแล้วก็ไปหาพ่วงกับชาวบ้านเขาแล้วตัวใหญ่ทำอะไรได้บ้างคะครับผมตัวใหญ่จะมีฟังก์ชันที่เยอะกว่านะครับเจ้าตัวใหญ่นี้นะครับจะบอกความเร็วได้นะครับบอกรอบได้นะครับบอกอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันได้ใช่ครับผมเหยียบมากเหยียบน้อยรู้หมดนะครับแล้วก็ไม่อยากได้เฮ้ยอันนี้อันนี้ทำให้รู้ด้วยไงว่าต่อเดือนเราใช้น้ำมันไปเท่าไหร่กิโลเราเหยียบประมาณนี้มันประหยัดจริงหรือเปล่าบางคนบอกว่าต้องเหยียบร้อยหนึ่งรถบางคันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับดูที่ตัวนี้ดูเลยว่ารถไม่กล้าเหยียบเลยใช่ไหมรถเหยียบน้ำมันหายใช่ครับไม่กล้าเหยียบเลยครับผมแล้วก็วัดอุณหภูมิของรถยนต์วัดโวลต์นะครับแต่เจ้าตัวนี้จะพิเศษอย่างนึงคือมันเตือนได้ครับมันเตือนได้ก็คือว่าอย่างสมมติว่ารถของเราเนี่ยเราอยากให้ตั้งไว้ว่าถ้าเกิดว่า 3,500 รอบเราต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับเราตั้งที่เครื่องนี้ได้เลยว่า 3,500 รอบปึ๊บมันจะมีไฟกระพริบกระพริบกระพริบมาที่เขาเรียกว่าชิฟไลท์นะครับถ้าไฟกระพริบมาแล้วเราก็เปลี่ยนเกียร์อันนี้อย
อย่างแรกนะครับอันนี้สำหรับที่เป็นขับรถสำหรับไรซิ่งเลยสำหรับไรซิ่งแล้วถ้าเป็นอัตโนมัติสะกิดเราไปอย่างหมูละเขาเกียร์อัตโนมัติเราก็ตั้งให้มันเตือนได้ครับเช่นสมมติว่าเราคิดดาวกดมากเกินไปเหยียบมากเกินไปนะครับเราก็เตือนความเร็วเกินได้ขับรถตั้งไว้สัก110 101อย่างเงี้ยครับเกินถ้าเกิดความเร็วเกินปุ๊บมันก็เตือนขึ้นมาทั้งเป็นเสียงและเป็นไฟตัวขับรถไม่เป็นรถมันมีแบบเตือนให้ใส่นะนี่เกินไปเลยมียังไม่มีคนข้างๆเป็นคนเตือนคนข้างๆเป็นคนเตือนมาข้างเตือนในการโบกค่ะแล้วอันนี้คืออะไรคะมีอะไรเพิ่มเติมคืออะไรอีกพิเศษสุดแบบด้วยอ่ะใช่ครับเจ้าตัวนี้สามารถเตือนความผิดปกติของรถยนต์ได้ครับผิดปกติในแง่ไหนคะมีอะไรถ้าเกิดว่ามีเครื่องยนต์เกิดทำงานผิดปกตินะครับโดยที่รถยังสามารถขับได้อยู่ครับปกติเนี่ยที่หน้าปัดรถเนี่ยมันจะมีเป็นรูปเอนจิ้นขึ้นใช่ไหมใช่เจ้าตัวนี้ก็ขึ้นเหมือนกันเพื่อที่จะเตือนให้เรารับรู้ได้เราไม่ต้องหันลงไปมองที่หน้าปัดรถยนต์ครับชุดจะมาพร้อมกับตัวนี้อันนี้คืออะไรเลยคะตัวนี้คือตัวช่วยสะท้อนแสงครับจริงเมื่อกี้สะท้อนเป็นกระจกเลยใช่ครับนี่ไงสะท้อนเป็นกระจกเลยอะสมมติว่าบ้านเราเนี่ยแดดมันจ้าใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นเจ้าเครื่องนี้ชัดๆสมมติว่าฟิล์มใสมากในกล่องเนี่ยก็จะมีแผ่นนี้ให้ไปเพื่อที่จะปิดกระจกหน้าแล้วความชัดความไม่ชัดอะสีที่เราติดฟิล์มความเข้มความหนาเกี่ยวไหมอย่างของแป้งอะ80เลยอะครับผมถ้า80ไม่ต้องติดตัวนี้เลยครับเห็นชัดชัดเลยใช่ไหมใช่แน่นอนยิ่งหนายิ่งดีแล้วก็อีกอย่างนึงคือ2ตัวนี้มีเซ็นเซอร์แสงครับเวลากลางวันมันจะเข้มให้เองครับเวลากลางคืนมันจะมีนานไหมอะบ้านเราแดดแรงๆถ้าต้องวางคอนโซลบนแผดเผาเนี้ยวางได้เลยครับเขาทำมาเพื่อเหตุนี้อยู่แล้วครับอ๋ออายุการใช้งานกี่ปีใช่ครับอายุการใช้งานก็ใช้ได้เรื่อยๆครับวารันตีที่1ปีครับ1ปีอ๋อมีประกันด้วยเอามีประกันสยามนี่ของเขาเปิดบริษัทเขาไม่ได้ขายออนไลน์โมบริษัทนะจ๊ะครับผมทันไหมทันตอนนี้สนใจแล้วค่ะสามารถติดต่อหาซื้อได้ที่ไหนแกเพิ่งสนใจตอนนี้หรอสนใจแต่ตอนเริ่มแหละตั้งแต่หนูเซิร์ชเฟซบุ๊กของเขาไว้รอแล้วใช่ไหมเฟซบุ๊กอะไรบ้างคะติดต่อตรงไหนบ้างนะครับติดต่อได้ที่ facebook.com นะครับ /reflectpro นะครับตัว x 2ตัวนะครับหรือใน official line ครับ reflect ตัว x 2ตัวเหมือนกัน reflexx ครับเยี่ยมสามารถสอบถามกันก่อนได้ถามได้ยังงุ่นยังงี้ยังงานงุ่นยังงี้ยินดีตอบทุกคำถามครับโอ้แต่ตอนนี้คุณผู้ชมขาพี่ตู่รออยู่แล้วเดี๋ยวเราไปฟังพี่ตู่พูดถึงรถตัวเองกันต่อดีกว่าตอนนี้เราต้องขอบคุณพี่พีทมากๆขอบคุณมากครับไปหาพี่ตู่กันค่ะ